สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้วันที่30ครับก่อนสิ้นเดือนนะครับมโนกนักเล่าข่าวครับพรุ่งนี้ก็สิ้นเดือนแล้วฮะก็ทุกคนมีค่าหมดครับเพื่อนค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันรถไปทำงานค่านู่นค่านี่โอ้สารพัดค่าอย่าบอกเลยว่าทุกคนไม่มีค่ามีค่าหมดก็มีเรื่องอะไรดีๆก็จะเก็บมาเล่ามาคุยให้เพื่อนฟังนะเมื่อเช้าผมดูข่าวชิ้นหนึ่งนะมันเป็นเพจของรู้สึกเพจของรายการหนึ่งอ่ะเขาเรียกว่ารายการอะไรวะอีจันรายการอีจันนะเพจของอีจันนะครับเขาก็เอาประวัติของน้องหน่วยเพื่อนน่าจะรู้จักน้องหน่วยนะน้องมาลี่นะน้องมิลลี่อ่ะมิลลี่ที่เคยไปรายการดนตรีระดับโลกโคเซล่านะเด็กฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะเด็กสามกีบอ่ะเอาง่ายเคยมีคดีเคยโดนฟ้องมีคดีนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับไปเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยนะประมาณนั้นสมัยนู่นเนี่ยนะน้องก็โด่งดังมาจากรายการเดอะแรปเปอร์เป็นเด็กตอนสมัยประกวดเดอะแรปเปอร์อายุ16ปีเก่งมากเด็กคนนี้เป็นเด็กอินเตอร์เรียนนานาชาติแล้วก็โอ้ได้รับเป็นนักเรียนดีเด่นเลยนะฮะเกียรตินิยมนะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะตอนเรียนม.3นะเก่งมากเด็กคนนี้เก่งมากเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็เก่งทุกทางอ่ะเด็กคนนี้แล้วก็ตอนนี้เขาก็ดังระดับโลกอ่ะแล้วก็บังเอิญเพจอีจันเนี่ยก็เอาประวัติของน้องมาอวยอ่ะว่าน้องนู่นนี่นั่นผมก็ไปอ่านด้วยความชื่นชมว่าผมเป็นแฟนคลับน้องอยู่แล้วตั้งแต่น้องประกวดแรปเปอร์เป็นแฟนคลับน้องอยู่แล้วน้องหน่วยล่าสุดก็มาออกอัลบั้มกับอะไรอ่ะอาภพรนครสวรรค์ใช่ไหมเฮ้อะไรโคตรสนุกเลยชอบมากแล้วผมก็พอดูเพจอีจันเนี่ยเขาก็เอาประวัติน้องมาลงเนี่ยผมก็ดูด้วยความชื่นชมนะแต่ผมไม่สบายใจเรื่องหนึ่งก็เลยเก็บมาเล่าเพื่อนฟังมันไม่ควรจะมีคนที่ว่าสุดโต่งทางการเมืองแล้วมาด่าทอกันจะมีพวกขออนุญาตพูดตรงๆนะพวกอนุรักษ์นิยมอ่ะจะมาด่าน้องด่าน้องในเพจอีจันเนี่ยโอ้ด่าเยอะมากคือมันจะเป็นแก๊งเลยพวกนี้มันจะเป็นแก๊งเขาแหละแก๊งผมขออนุญาตเอ่ยนะแก๊งสลิ่มจะด่าน้องเลยไอเด็กเหี้ยไอเด็กนรกไอเด็กเป็ดมึงไปต่างประเทศมึงไปประจานประเทศไทยมึงชังชาติมึงไม่น่าเกิดเป็นคนไทยแล้วโอ้ด่าสารพัดด่าผมอ่านแล้วผมปวดใจปวดจับเนี่ยว่าความคิดต่ำๆสมมุมอย่างนี้มันไม่น่าออกมาจากปากผู้ใหญ่นะที่ผมเข้าไปเซิร์ชดูแต่ละคนนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะอายุมากแล้วหัวงอกนั่นน่ะพวกแก่ๆน่ะพวกแก่แบบไดโนเสาร์เต่าล้านปีอ่ะผมเข้าไปดูโปรไฟล์ทุกคนที่มาด่าน้องเนี่ยไม่น่าเชื่อเพื่อนมีแต่คนมีการศึกษาทั้งนั้นเลยด่าแบบเลวซ้ำต่ำช้าเลยด่าน้องแบบแทบจะด้อยค่าน้องหาว่าน้องเป็นเหมือนผู้หญิงขายตัวด้วยซ้ำไปมันด่าขนาดนั้นนะครับจริงๆผมอยากให้น้องฟ้องนะอยากให้ฟ้องเป็นคดีสตาร์ตี้คดีแบบเป็นให้มันรู้อ่ะว่าการไปด่าคนเนี่ยมันไม่ใช่ของดีเลยแล้วเขาเป็นบุคคลสาธารณะคุณไปด่าเขาด้อยค่าเขาแบบหยาบคายแบบไล่เขาออกไปอยู่นอกประเทศเนี่ยว่าเขาชังชาติเนี่ยว่าเขาแต่งตัวล่อแหลมโชว์นมโชว์ตูดโชว์หาโชว์เหี้ยวอะไรก็ว่านไปว่าเขาเจาะจมูกเหมือนควายให้จูงจมูกแล้วมันสารพัดจะด่าเพื่อนผมไปอ่านแล้วผมไม่สบายใจว่าเอ๊ะทำไมคนมันเยอะขนาดนี้ความคิดเห็นทางการเมืองนี่มันต่างกันได้ครับเพื่อนบ้านผมเนี่ยเขาบอกนะมีสองสีมีสีเหลืองสีแดงไอ้สีเหลืองมันก็วันด่าทักษิณด่าสามนิ้วประมาณนั้นเชียร์ลุงส่วนผมเนี่ยก็ไม่ได้กลางหรอกผมยอมรับผมก็สีแดงนะขีดเลือดมาเลือดผมสีแดงนะแต่ว่าผมเป็นแดงแบบผมมีสังกัดผมไม่มีสังกัดเหี้ยหาทั้งสิ้นผมแดงด้วยตัวผมเองคือฝ่ายประชาธิปไตยนะก็เก็บมาเล่าเพื่อนฟังคืออ่านแล้วไม่สบายใจเพื่อนคือมันไม่ควร
จะมากล่นด่ากันความคิดเห็นทางการเมืองไม่ชอบกันก็อย่าไปดูเขาอย่าไปด่าเขาอย่าไปด้อยค่าเขาผมไม่เคยด่าใครนะผมเก็บไว้ในใจผมด่าแต่เด็กเชื่อมจิตนะด่าแต่พวกปัญญาอ่อนพวกไอ้ประมาณนั้นน่ะไอ้พวกอะไรอ่ะไอ้น้องนิน้องอะไรวะน้องหญิงอะไรประมาณนั้นน่ะผมไม่ได้ด่าหรอกคือผมตำหนิไงว่าคนป่วยน่าจะไปรักษาประมาณนั้นน่ะแต่ไอ้ความคิดเห็นทางการเมืองเนี่ยผมมีเพื่อนเยอะเพื่อนผมสันบัตรสีอ่ะผมไม่เคยว่าเขาจะรักใครชอบใครก็เรื่องเขาไม่ก้าวไก่กันอยู่ใครอยู่มันนะตราบใดที่เราไม่ละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกันนะแต่ผมไม่เห็นโพสต์ที่ว่ามาด่าน้องนวยของผมเนี่ยผมไม่สบายใจเลยก็เลยเก็บมาเล่าเพื่อนฟังครับว่าถ้าคุณไม่ชอบเขานะไม่กับน้องนะคุณไม่ต้องไปด่าเขาหรอกนะมันจะบาปนะอย่างผมไม่ชอบกูมึงไม่ต้องดูกูไม่ต้องมาด่ากูมันจะบาปแค่นี้เองแล้วก็ผมขอเตือนไว้ถ้าเกิดน้องเขาบ้าที่เขาไปฟ้องร้องอ่ะมึงจะติดคุกข้อหาหมิ่นประมาทผมเข้าไปดูแต่ละคนอ่ะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ง่ายเลยด่าน้องแบบเสียหายอ่ะเสียหายมากอ่ะด่าแบบโอ้โหสารพัดจะกล่าวหาว่ามีเด็กชังชาติโอเคครับออกบ้านเสร็จไหมเข้าบ้านอ่านนะสาวผมครับคิดดีทำดีครับมโนกนักเล่าข่าวสวัสดีครับคอมเมนต์หน่อยแล้วกันติ่งน้องหน่อยคอมเมนต์หน่อย